ันนี้ผมอยู่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังนะครับนี่ผมอ่านตามป้ายเลยก็อยู่ถัดจากประตูระบายน้ำเมื่อกี้ฮะเลยตรงนั้นจะเป็นอนุสรณ์ปล่องสีไฟนะครับเลยวงเวียนมานิดนึงแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยเดี๋ยวจะเข้าไปดูว่าข้างในเป็นยังไงนะครับพิพิธภัณฑ์ก็นี่ฮะเป็นอาคารแบบนี้ครับไม่อาคารนิทรรศการนะฮะห้องนิทรรศการก็ไม่ได้เปิดแอร์อะไรข้างนอกนะครับก็การหนึ่งเดี๋ยวลองเข้าไปดูแต่ไม่มีคนนะครับผมจะลองเปิดประตูเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงเขาเปิดหรือเปล่าห้องล็อกเปิดได้แต่มืดมากมืดครับมืดมีแต่ความมืดก็เนี่ยครับไม่รู้ยังไงเหมือนกันผมมาไม่รู้ว่าเขาเปิดให้ชมหรือเปล่าว่านักท่องเที่ยวน้อยเขาเลยปิดไฟไว้ไฟไม่รู้เปิดที่ไหนนะครับ เนี่ยไม่เป็นไรก็ดูบรรยากาศนะมาดูแค่นี้แหละครับตกลงว่าไงนี่คือเขาไม่เปิดหลังนั้นหรือว่านักท่องเที่ยวน้อยเขาเลยปิดไฟไหมก็ไม่รู้ว่าสวิตช์ไฟอยู่ตรงไหนนะครับก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไรก็มาดูแต่ข้างหน้าแค่นี้แหละโอเคครับก็ถ้าใครจะมาชมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับพิพิธภัณฑ์เนี่ยอยู่ถัดจากตรงนี้นิดนึงถ้ามาช่วงที่นักท่องเที่ยวเยอะเขาน่าจะเปิดแล้วนะครับผมว่าพอดีผมมาช่วงที่ไม่มีคนไงเขาเลยแบบปิดเอาไว้นี่ครับ